ห่อหมกปลาช่อนเนี่ยทางร้านเขาบอกไว้แล้วว่าเขานึ่งในมะพร้าวจริงๆไม่ได้แบบผัดแล้วมากรอกเพราะฉะนั้นก็ใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงไอ้ที่มึงบอกหรอกเขาลงของชั่วโมงจริงเขาทำ2ชั่วโมงจริงแต่เขาทำไปแล้วเขาคอนเฟิร์มว่าเขาแบบหมกแท้ๆเกิดมาเลยล้นทะลักขนาดนี้อย่างเค้กวันเกิดเป็นการหมกด้วยมะพร้าวจริงๆนะครับเมื่อกี้ที่บอกไปก็คืออ๋อปกติเราจะคุ้นชินการกินในมะพร้าวเนี่ยคือข้าจะทำข้างนอกแล้วมากรอกผัดนี่กดลงไปนี่มวลแบบ